ปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดล่าพระการในตอนผลาญพระยมบทที่81จากบทประพันธ์ของพนมเทียนคลับซานอันโตนิโอคืนนั้นยังคงอุ่นหนาฝาข้างและเต็มไปด้วยความสนุกสุดเหวี่ยงเช่นเดิมใครจะทุกข์ร้อนล้มตายกันที่ไหนผู้พิสมัยคาโลกีทั้งหลายไม่เกี่ยวเบื้องหน้าคลับเต็มไปด้วยรถยนต์นานาชนิดจอดเรียงกันเป็นเพิดแต่ส่วนหลังอันเป็นอนาบริเวณเดียวกับบริษัทแร่และยางไทยปกคลุมไปด้วยเงามืดของต้นก้ามปูบรรยากาศตรงข้ามกับด้านหน้าราวกับหน้ามือเป็นหลังมือรถเก๋งขนาดกลางคันหนึ่งส่องแสงไฟคู่สว่างจ้าคลานด้วยอาการปกติข้ามสะพานคอนกรีตเข้ามาทางด้านข้างแล้วมาจอดสนิทที่บริเวณประตูเหล็กมีแสงไฟ60แรงเทียนส่องอยู่เหนือประตูเพียงบานเดียวประตูรถด้านหน้าถูกเปิดออกผู้ที่กระโดดลงมาเป็นชายร่างสูงเหลียวซ้ายและขวาอยู่ครู่ใหญ่ก็เดินอ้อมมาอีกข้างหนึ่งของตัวรถแล้วพยุงร่างอ่อนระทวยร่างหนึ่งออกมาอย่างระมัดระวังกึ่งประคองกึ่งลากตรงมาที่ประตูกดกริ่งไฟฟ้าเป็นจังหวะ 2-3 ครั้งรออยู่ชั่วอึดใจใหญ่ประตูก็เปิดทางกว้างออกทั้งสองบานผู้เปิดเป็นคนชะกันร่างทึบอยู่ในเครื่องแต่งกายสีกลืนมืดที่เอวเหน็บอาวุธร้ายไว้อย่างเปิดเผยคนที่ประคองร่างที่เห็นได้ชัดในแสงสว่างที่ส่องจ้าออกมาเป็นผู้หญิงประคองร่างนั้นเข้าไปในอีกห้องหนึ่งที่เปิดประตูรออยู่ก่อนแล้วค่อยๆวางลงนอนเหยียดยาวในเก้าอี้นวมตรงหน้าครั้นแล้วชายร่างผอมก็เหลือบมาทางด้านหลังเป็นความหมายโดยไม่ต้องมีเสียงสั่งคนชะกันผู้นั้นหันหลังกลับเดินออกประตูเลี้ยวหายลับไปอีกทางหนึ่งชายร่างผอมควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเยื้องจากร่างของหญิงสาวไปเล็กน้อยเพ่งพิจารณาร่างนั้นอย่างสนใจแววกังวลชนิดหนึ่งผันแวบไปในดวงตาสีเหล็กคู่นั้นเสียงกระแอมเบาๆดังขึ้นครั้งหนึ่งผู้ที่กำลังอัดควันบุหรี่เหลียวขวับไปโดยเร็วก็เห็นชายคนใหม่ยืนค้างคาธรณีประตูอยู่ครู่หนึ่งในเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแขนขวาถูกโยงไว้คล้องกับไหล่กลับมาคนเดียวเหรอแชนผู้เข้ามาที่หลังถามเสียงห้วนก้าวเท้าปราดเข้ามาที่เก้าอี้ยาวรีตามองดูร่างที่นอนสลบสลายอยู่เบื้องหน้าเออแล้วคนอื่นล่ะใครจะไปรู้วะแชนมีเชิงตอบเสียงต่ำมีแววเครียดอัดควันบุหรี่ลึกอีกครั้งแล้วทิ้งลงกับพื้นห้องใช้เท้าขยี้แรงๆกล่าวต่อไปด้วยเสียงกระชากผิดแผนไปยังกันหน้ามือเป็นหลังเตนหัวเสหาอะไรพันนี้วะทุยเสือกบอกออกมาได้ว่าไม่มีอะไรยุ่งยากฮีโทกูก็พอรู้อะไรอยู่เหมือนกันแล้วล่ะแล้วหุ่นตัวนั้นไปไหนกูเห็นท่าไม่ดีความก็เลยทำตามที่เจ้าวรกิจสั่งไว้พอกดปุ่มสีแดงนั่นการควบคุมก็พ้นไปจากรถคอนโทรลหุ่นอัปรีนั่นมันจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของหอควบคุมแต่ไอ้เฉินเสือกเข้าไปในบ้านด้วยตอนที่กูเข้าไปในทางหลังบ้านน่ะเป็นเวลาที่หุ่นมันเข้าไปอาละวาดอยู่ในบ้านแล้วเกิดยิงก็ตำรวจอุตลุดไปหมดกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโปลิสรู้เรื่องได้ยังไงและไอ้หุ่นตัวนั้นมันจะฉากกับโปลิสยังไงบ้างเจ้านายจะว่ายังไงก็ไม่รู้อินทรีย์ร้ายชั้นหัวหน้าหน่วยดำเนินงานเอ่ยอย่างกังวลริมฝีปากใต้เส้นหนวดเรียวเม้มแน่นแต่กูยังดีที่มึงเอาตัวลูกสาวอิตาศาสตราจารย์นั่นมาได้ว่าแต่มึงเอาหล่อนมาได้ยังไงด้วยรถคอนโทรลคันนั้นเหรอไหนหลงเล่าให้ละเอียดหน่อยสิกูก็เอามาด้วยรถคันนั้นแหละถ้าไม่เอาคันนั้นมามึงจะให้กูเอาคันไหนอีกเล่าแล้วเวลานี้มึงเอารถนั่นเลยมันนี่อย่างนั้นเหรอไอ้แชนประเดี๋ยวชิบหายใหญ่เจสเลมอนทำตาลุกร้องออกมาเร็วปรือฮี่สมิงเจ้าเล่ร้องเหมือนม้าทำตาคุณมึงนึกว่ากูเซิร์กเป็นส้วมเหมือนมึงนะสิไอ้เจสพอกูออกจากที่นั่นได้ก็ดิ่งตรงมาที่อู่ไพศาลยนต์เปลี่ยนรถที่นั่นป่านนี้ไอ้โฟกคันนั้นมันก็คงจอดแงแกะอยู่ที่โอนั่นแหละกูยังเป็นห่วงเสียกิจกับไอ้พวกนั้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรายงานข่าวที่กูได้มาก็ยังไม่ชัดดีไม่ดีอาจจะถูกตำรวจสิวตัวไปก็ได้ก็ไม่รู้ถ้าเป็นอย่างว่าจริงเป็นยุ่งมันเลยกูไม่มีความเห็นว่าแต่เรื่องของกูเหอะจะทำยังไง
อะไรอีกล่ะอ้าวไอ้เจ็ดมึงพูดจาประสาหาอะไรวะฮะนี่ถ้ากูไม่นึกถึงขจ้างละก็กูเปิดแนบตั้งแต่ตำรวจบุกแล้วละไม่ยักไอ้หิ้วหล่อนมาให้เมื่อยลูกกระต้มกูล็อกมึงเป็นหัวหน้าที่สองจะว่ายังไงก็ว่ามางานเนี้ยไอ้เจ้าเสียกิจอะไรของมึงเป็นตัวผอสั่งงานมาตั้งแต่ต้นแล้วดันเสือกไปเอี่ยวด้วยป่านเนี้ยตายโหงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วขจ้างของกูมึงจะว่ายังไงตั้ง 5,000 เชิญนะโว้ยคราวนี้มันพ่นเป็นข้าวตอกแตกแล้วบ่นพำกิริยาท่าทีหงุดหงิดโถไอ้สันดานหัวหน้าหน่วยกาลีนครสบดล้วงกระเป๋ากางเกงควักธนบัตรสีแดงพลืดขึ้นมาเปิกหนึ่งโยนโครมลงไปบนโต๊ะตรงหน้าเอาของมึงไปซะมีคำสั่งให้กูเตรียมไว้ให้มึงและทุกคนที่กลับมาไว้แล้วใครจะชิบหายตายโหงยังไงไม่สนใจเลยนะมึงนะเออสิวะงานเสร็จไปเงินก็ต้องมาหาตามระเบียบกูไม่เรียกล่วงหน้านาดีเท่าไหร่แล้วน่าจะสำนึกว่ากูให้เกียรติเหลือหลายแล้วนะแชนเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มย่องผ่องใสตะครุบธนบัตรเปิกนั้นขึ้นมาใช้นิ้วแตะน้ำลายบรรจงกรีดนับแล้วยัดใส่กระเป๋ากางเกงท่าทางกระปรี้กระเปร่าขึ้นว่าแต่แม่แมวป่าตัวนี้เหอะมึงจะเอายังไงพิษสองแม่ไม่ย่อยนะว่ากูจะเอาตัวมาได้ขางแทบเหลืองมันเรื่องของกูมึงไม่เกี่ยววายร้ายลูกครึ่งตอบพ่นห้วนเพียงเท่านั้นแล้วลุกขึ้นเดินตรงไปที่มุมห้องยกหูโทรศัพท์ขึ้นใช้คางกดหูฟังแนบกับหัวจ่อนิ้วลงไปที่หน้าปัดหมุนเบิดๆอย่างรวดเร็วครู่ใหญ่ต่อมามันก็กรอกเสียงลงไปแชนเอียงคอมองกระพริบตาปริบๆอย่างไม่รู้เรื่องพอเจ็ดวางหูก็ทำหน้าเซ่อถามมาว่ามึงพูดภาษาอะไรของมึงวะเจสหัวเราะหึ่ๆไม่ตอบพยักหน้าไล่ไปพ้นเถอะไอ้แชนหมดหน้าที่ของมึงแล้วได้เงินแล้วก็ใส่หัวไปพ้นหูพ้นตากูงานของกูยังมีอีกมากแชนยักคิ้วแผลบอมยิ้มแก้มตุยไม่ต้องไล่กูก็ไปวะนึกว่ากูเสน่หามึงนักสิเหล่าบางๆนางอับปรีโดนตีห่วยๆกำลังรอคอยกูอย่างละห้อยละหอยหาอยู่แล้วฮะแอมสมิงกระรองยกมือขวาแตะหน้าอกแล้วผายออกพร้อมกับก้มตัวให้อย่างหรูถอยหลังออกจากห้องทีละก้าวพร้อมกับโค้งคำนับแบบเดิมท่าทีเหมือนกำลังแสดงหนังในฉากราชสำนักโบราณลับหายออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วในห้องนั้นคงเหลือแต่เพียงเจสและร่างที่นอนเหยียดยาวไม่ได้สติของกิ่งกนกสุรการลำพัง2ต่อ2อินทรีร้ายยืนอัดควันบุหรี่หนักหน่วงเพ่งพิจารณาหญิงสาวอยู่นานแม้แชนจะบอกไม่ละเอียดถี่ถ้วนนักถึงการที่นำตัวหล่อนมาได้อย่างไรแต่มันเองก็รู้สึกถึงพิษสงของหญิงสาวผู้นี้มาก่อนแล้วนึกไม่ถึงมาก่อนว่ารูปร่างอลชอนอ่อนแอนตามแบบหญิงสาวในสังคมทั่วไปของลูกสาวด็อกเตอร์กรันจะอมเอาพิษร้ายไว้ถึงขนาดนี้ความฉลาดปานหมาจิ้งจอกของเจสบอกให้มันพอจะเดาได้ถึงความมุ่งหมายของพระยมในการสั่งกำชับให้ล่าตัวกิ่งกนกมาให้ได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเจสก็ยังหนักใจอยู่ครามครันที่ว่าแม้จะได้ตัวมาแล้วก็จริงจะเป็นฐานสืบโยงไปให้ควานหาตัวเป้าหมายสำคัญคือมนสุริยะได้อย่างไรอีกเรื่องนึงที่มันยังครุ่นคิดด้วยความกังวลไม่สั่งซาก็คือเรื่องสุรเจตนายเก่าของมันที่หายสาบสูญไปโดยไม่มีวี่แววร่องรอยมานานแล้วและจากการสืบสวนค้นหาอย่างไม่เป็นอันกินอันนอนของมันเจสก็เริ่มจะได้ร่องรอยอะไรระแคะระคายอยู่บ้างแล้วหากแต่ยังไม่แน่ใจเท่านั้นและร่องรอยอันนี้มันก็ไม่ได้ถ่ายทอดให้แก่วรกิจพันผลผู้ซึ่งมันได้รับคำสั่งโดยตรงจากเจ้านายชั้นสูงสุดคือพระการให้ร่วมกันค้นหากรณีนี้ให้ได้วรกิจผู้ซึ่งรับรู้แต่ยับยั้งการจะเสนอรายงานขึ้นไปยังเบื้องสูงไว้ก่อนโดยเหตุผลเพียงว่ายังไม่ปรากฏประจักษ์พยานหลักฐานแน่ชัดและบุคคลนั้นก็เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในวงการซึ่งอาจจะทำให้เกิดความกระทบกระเทือนไหวตัวขึ้นก่อนเวลาแต่ครั้นแล้ววรกิจก็เกิดมีอันเป็นไปในคราวร่วมไปในขบวนการล่าตัวหญิงสาวผู้ที่นอนเหยียดยาวอยู่เบื้องหน้านี่เข้าอีกคนหนึ่งชะตากรรมของวรกิจจะเป็นเช่นไรมันพอจะเดาได้ถูกแต่ตัวมันเองล่ะ
หากมันจะเสี่ยงรายงานผลการค้นคว้าเรื่องสุรเจตขึ้นไปโดยตรงน้ำหนักคำพูดของบุคคลชั้นรับแผนมาดำเนินงานจะมีน้ำหนักแค่ใดก็ยังคาดไม่ถูกวายร้ายลูกผสมเดินมาที่โต๊ะทำงานริมห้องกดสวิตช์เรียกเครื่องสำหรับภายในแสงไฟจากหลอดสีแดงตรงหน้าก็สว่างวาบขึ้นตอบรับในทันควันมันกดปุ่มสีแดงเคียงข้างหลอดกรอกคำพูดลงไปด้วยเสียงชัดเจนผมเจสเลมอนขอรายงานผลการปฏิบัติงานคืนนี้ว่าไปข้ากำลังฟังอยู่เสียงแหลมเย็นกังวานอำนาจอยู่ในกระแสเสียงตอบรับมาเราได้ตัวกี่กันหนกตามที่ต้องการแล้วฝ่ายเรามีกลับมาคนเดียวเท่านั้นคือแชนมีเชิงส่วนคนอื่นนอกจากนี้รวมทั้งเสียกิ๊ดไม่ได้กลับมาด้วยเหตุการณ์เป็นเช่นไรยังไม่ทราบชัดฝ่ายตรงข้ามเงียบไปชั่วขณะเหมือนจะตึกตรองครั้นแล้วก็ตอบมาด้วยน้ำเสียงเนิบเย็นเช่นเดิมข้อนี้เป็นภาระของข้าเองสิ่งแรกที่เองจะต้องทำให้ย้ายตัวกิ่งกนกไปที่ห้อง432อย่าลืมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกขณะนี้หล่อนกำลังอยู่ในสภาวะสลบเจสตอบไปด้วยเสียงแผ่วเหลือบมองหญิงสาวอีกครั้งมันจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมอมหล่อนด้วยยาสลบเพราะในระหว่างที่เอาตัวมาหล่อนต่อสู้ขัดขืนจะให้ผมทำยังไงต่อไปเอาหล่อนขึ้นมาทั้งที่สลบนั่นแหละให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนดีเหมือนกันที่หล่อนจะได้สังเกตทิศทางไม่ถูกอินทรีย์ร้ายชั้นหัวหน้าหน่วยดำเนินงานผลักสวิตช์ตัดการติดต่อใช้โทรศัพท์ภายในอีกเครื่องนึงเรียกไปสั้นๆ 2-3 ประโยคครู่ใหญ่ต่อมาประตูไม้ทึบตรงหน้าก็เปิดออกชาย2คนในเสื้อคลุมขาวสะอาดก็เข็นเตียงลักษณะเหมือนเตียงพยาบาลตรงเข้ามาทั้ง2ตรงไปที่ร่างของหญิงสาวค่อยๆช้อนประกองขึ้นนอนเหยียดยาวบนเตียงแล้วเข็นกลับออกไปโดยไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแล้วประตูบานนั้นก็เคลื่อนตัวเองเข้ามาปิดสนิทดังเดิมเจสมองตามจนลับตาหันหลังกลับเปิดประตูอีกด้านออกก้าวเข้าไปในนั้นเงียบหายไปวาระแรกที่สติกลับคืนมาอย่างรางเลือนกิ่งกนกก็รู้สึกตัวเองว่านอนอยู่บนที่นอนอ่อนนุ่มกระพริบตา 2-3 ครั้งขับไล่ความพร่าเลือนของสายตาและความมึนงงในสมองพอสายตาปรับเข้ากับภาพได้ถนัดก็พรวดพราดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วสถานที่นั้นแปลกใหม่และไม่เคยพบผ่านมาก่อนเตียงที่นั่งห้อยเท้าอยู่เป็นเตียงนอนขนาดกลางแบบทันสมัยติดกับบานประตูซึ่งเปิดโล่งให้เห็นห้องน้ำข้างเคียงเป็นตู้เสื้อผ้าชนิดฝังเข้ากับผนังต่อไปเป็นโต๊ะกระจกพร้อมกับเครื่องสำอางชั้นดี 2-3 ชิ้นวางอยู่อย่างเป็นระเบียบและบนแป้นนวมหน้าโต๊ะกระจกนั้นใครคนหนึ่งนั่งอัดควันบุหรี่จ้องมองหล่อนอยู่แล้วอย่างเงียบๆใครคนนั้นเป็นหญิงสาวทรงสะเทือนใจชายอยู่ในเดรสรัดรูปสีทองผมดำสลวยข้างหนึ่งเคลียร์ลงมาประบ่าตาคู่นั้นเต็มไปด้วยแววหวานเยือกใบหน้าคมเข้มกึ่งตะวันตกผสมตะวันออกไกลๆเต็มไปด้วยเสน่ห์อย่างชวนพิศวงคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยกิ่งกนกร้องออกมาเบาๆกวาดสายตาไปรอบห้องอีกครั้งหญิงสาวผู้นั้นยังคงอยู่ที่เดิมใบหน้างามนั้นเปิดรอยยิ้มขึ้นนิดนึงในสถานที่ซึ่งคุณจะปลอดภัยและก็สะดวกสบายที่สุดหากคุณจะไม่กระทำการอะไรที่จะเป็นภัยแก่ตัวคุณเองหล่อนตอบเสียงเบานุ่มชัดถ้อยชัดคำต่างกับรูปลักษณะและใบหน้าลิบลับคุณเป็นใครจำเป็นนักเหรอแต่ถ้าอยากจะทราบก็เรียกฉันได้ว่าโจเซฟฟินขอถามอีกครั้งที่เนี่ยนะที่ไหนและคุณคือใครที่เนี่ยเป็นสถานที่ของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าทุกคนในเวลานี้รวมทั้งคุณด้วยแต่สำหรับฉันน่ะฉันมาพบคุณเพราะเป็นคำสั่งจากบุคคลที่มีอำนาจคนนั้นคำตอบเป็นนัยยะอยู่ในทีแต่ก็ไม่พ้นไปจากสติปัญญาเฉียบแหลมของกิ่งกนกไปได้คำสั่งบุคคลที่มีอำนาจเหนือหล่อนทวนคำเสียงแหลมระริกทะลันพรวดขึ้นยืนมือทั้งสองกำแน่นตาเป็นประกายวาวจ้องจับอีกฝ่ายไม่กระพริบฉันพอเข้าใจละจางซูเหลียงพ่อมดไร้คนนั้นใช่ไหมถูกต้องจะทำอะไรกับฉันต่อไป
สำหรับฉันไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่สำหรับเจ้านายของฉันยังไม่ทราบหน้าที่ของฉันมีเพียงแต่ว่ามาดูว่าคนปลอดภัยหรือมีอะไรที่จะต้องรับความช่วยเหลือบ้างแต่รู้สึกว่าคุณเป็นปกติเรียบร้อยดีอยู่แล้วนะหน้าที่ของฉันก็เห็นจะหมดสิ้นลงแล้วสำหรับตอนนี้โจเซฟฟินหยุดชะงักชั่วขณะด้วยการบดขยี้บุหรี่กับที่เขี่ยหัวเราะออกมาเสียงแผ่วเบาก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่าแต่คุณจะให้ฉันทราบอะไรเพิ่มเติมบ้างจะได้ไหมแต่ไม่บังคับหรอกนะคุณอยากจะรู้อะไรมนสุริยะฉันไม่ทราบแน่นะฉันตอบคุณได้แค่นี้แหละตามใจคุณหญิงลึกลับในสายตาของกิ่งกนกลุกขึ้นยืนฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้บังคับอะไรเป็นเรื่องของคุณตาหากล่าที่จะอธิบายได้หรือไม่ได้เอาละจัดการกับตัวคุณซะก่อนในห้องนี้พอที่จะให้ความสะดวกแก่คุณบ้างพอสมควรเราจะพบกันอีกครั้งเวลา 8 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาอาหารเช้าของฉันกล่าวจบโจเซฟฟินก็เยื้องกรายไปที่ประตูห้องด้วยอิริยาบถเยือกเย็นนุ่มนวลราวกับนางพญาพอจับลูกบิดประตูขยับก็ต้องชะงักเดี๋ยวก่อนกิ่งกนกร้องออกมาด้วยเสียงสะท้านคุณพ่อของฉันล่ะเวลานี้อยู่ที่ไหนเมื่อถึงเวลาคุณก็จะทราบเองครั้นแล้วโจเซฟฟินก็ก้าวล้ำประตูล่วงพ้นหายไปปล่อยให้กิ่งกนกยืนงงอยู่กลางห้องแต่ลำพังคนเดียวเมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายโจเซฟฟินมาอีกครั้งตามกำหนดโดยไม่คลาดเคลื่อนเบื้องหลังของหล่อนเป็นชายในชุดบ่อยเข็นโต๊ะสี่ล้อบนนั้นมีอาหารเช้าชั้นดีพร้อมกับเครื่องปรุงรสพร้อมทั้งสองร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วยกันเงียบๆโดยไม่มีใครปริปากพูดออกมาแม้แต่คำเดียวจนกระทั่งรับประทานอาหารเสร็จแล้วบริกรผู้นั้นก็เข็นโต๊ะอาหารกลับออกไปตามทางเดิมโจเซฟฟินส่งบุหรี่ให้กิ่งกนกมวนหนึ่งส่วนตัวเองคาบไว้อีกมวนดีไลเตอร์ส่งมาให้ก่อนจึงจุดให้ตัวเองพ่นควันเป็นทางยาวคว้างขึ้นบนเพดานส่งสายตาจ้องจับตามกลุ่มควันสีน้ำเงินนั้นรอสักครู่ฉันจะนำคุณไปพบกับบุคคลที่ทรงอำนาจคนนั้นหล่อนกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยไม่ลดสายตาหรือเปลี่ยนอิริยาบถคนนั้นมีอำนาจยังไงคุณก็คงจะพอทราบอยู่แล้วคุณเป็นคนฉลาดก็ควรจะรู้ว่าคุณควรจะปฏิบัติยังไงในภาวะที่คุณกำลังตกอยู่ขณะนี้อย่างน้อยที่สุดเพื่อสวัสดิภาพของตัวคุณหรือแม้แต่คุณพ่อของคุณเองแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิ์ของคุณกิ่งกนกกัดริมฝีปากไม่ยอมตอบว่าอะไรสมองใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงนึกไม่ออกว่าจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มองดูเป็นภัยแก่ตัวได้อย่างไรครั้นแล้วหญิงสาวก็ตัดสินใจเด็ดขาดซ่อนความรู้สึกไว้ในใบหน้าที่วางเฉยครู่ใหญ่ต่อมาโจเซฟฟินก็ดับบุหรี่ลุกขึ้นยืนเป็นความหมายเฉลยสาวลุกขึ้นตามแต่โดยดีเดินตามมักคุเทศไปตามเฉลียงยาวพยายามใช้ความรู้ที่มีสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านไปอย่างเต็มที่แต่ก็ยังจับอะไรไม่ได้ชัดนักทางเดินปูลาดด้วยพื้นกระเบื้องยางทับด้วยพรมสีแดงฉานไม่มีช่องลมหรือหน้าต่างอะไรทั้งสิ้นแต่อากาศเย็นฉ่ำด้วยระบบปรับอากาศแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ยังซ่อนไว้บนเพดานส่องให้เห็นชัดพอสมควรไม่สว่างเกินไปนักแต่ก็ไม่ถึงกับมืดพอหักเลี้ยวมุมหนึ่งของเฉลียงโจเซฟฟินก็นำหล่อนมาหยุดยืนหน้าประตูบานไม้สักทึบบานหนึ่งเคาะประตูเบาๆแล้วจับลูกบิดเปิดออกเงียบกริบแหวกผ้าม่านหนักทึบออกไปหันมาพยักหน้าให้หล่อนพร้อมกับก้าวนำเข้าไปก่อนวินาทีแรกที่ก้าวพ้นห้องเข้าไปนักวิทยาศาสตร์สาวก็ยืนตะลึงงันห้องนั้นเป็นห้องโถงกว้างระดับประดาไปด้วยอุปกรณ์ให้ความสะดวกสบายนานาชนิดมุมหนึ่งของห้องเป็นเก้าอี้ชุดบุนวมอย่างดีแจกันลายครามขนาดใหญ่ปักด้วยดอกไม้ฝรั่งสีสดตั้งอยู่ใกล้เปียโนหลังใหญ่ตรงมุมห้องเบื้องหน้าของหล่อนห่างออกไปประมาณ19ชายคนหนึ่งร่างผอมนั่งเป็นสง่าอยู่บนอาสนะไม้มะเกลือสีดำสนิทอยู่ในเสื้อคลุมลายมังกรสีเขียวเข้มเขาลุกขึ้นยืนรับเมื่อสองหญิงก้าวเข้าไปด้วยมารยาทของอารยชนสายตาเขียวเข้มประดุจมรกต
เต็มไปด้วยพลังอำนาจจ้องจับมาที่หล่อนไม่กระพริบหญิงสาวรู้สึกเย็นวาบชาไปทั้งร่างเมื่อประสานกับดวงตาคู่นั้นแม้จะพยายามคุมสติมั่นและตั้งใจเด็ดเดี่ยวอย่างไรมาก่อนสักเท่าใดก็ตามแต่เพียงวินาทีแรกที่เห็นก็มีแต่ความประหม่าพรั่นพรึงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนประสาทบอกได้ในทันทีว่าชายผู้นี้ก็คือคนเดียวกับพระการจางซูเหลียงที่ได้เคยบุกเข้าไปคุกคามหล่อนและบิดาจนถึงบ้านและแม้จะได้เคยประจนประจันหน้ากันมาครั้งเดียวแต่หล่อนก็ยังระลึกถึงความหายนะอยู่ไม่ส่างซาบัดนี้หล่อนได้มาพบเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ต่างเวลาต่างสถานที่ต่างลักษณะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเหมือนจะมีพลังงานลึกลับอะไรชนิดหนึ่งสะกดหล่อนให้งันอยู่กับที่ขอต้อนรับด้วยความยินดีคุณกิ่งกนกสุรการเสียงแหลมเย็นกังวานเป็นจังหวะเต็มไปด้วยพลานุภาพก้องมาหล่อนยังคงอยู่ในภาวะตกประหม่าเช่นนั้นยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดจิตหูอื้อไปหมดขอเชิญคุณนางโจเซฟินเป็นผู้ปลุกผวังหล่อนด้วยการสะกิดเบาๆแล้วออกเดินตรงไปเบื้องหน้าทั้งสองซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้นวมเงียบไปชั่วขณะแล้วจอบวงการก็เอ่ยขึ้นเนิบๆผมใครจะขออภัยที่ขอเวลาคุณกิ่งกนกสักครู่เราจะสนทนากันอีกมากในภายหลังคุณคงจะไม่รังเกียจหญิงสาวยังคงอึกอักอยู่ในลำคอเช่นนั้นเสียงที่จะกล่าวตอบชะงักติดอยู่แค่ริมฝีปากไม่ได้ล่วงพ้นออกมาได้จางซูเหลียงหัวเราะออกมาแผ่วเบาเหมือนจะอ่านท่าทีของหล่อนออกเบือนหน้าไปยังโจเซฟินที่นั่งสงบอยู่บนเก้าอี้อีกตัวขอทราบผลการสืบสวนเหตุการณ์เมื่อคืนผู้ถูกระบุนามล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบกระดาษแผ่นเล็กออกมาเปิดมองตามรายงานของเจสวรกิจตายในการสู้ครั้งนี้รวมกับบริวารของนิดอีก2คนและคนขับรถคอนโทรลด้วยส่วนตัวนิดเองไม่รวมอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตทราบต่อมาว่าถูกยิงบาดเจ็บไม่มากนักขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่สถานีโอพวกเราทั้งหมดเสียชีวิตรวม4คนในการทำงานครั้งนี้ศพทั้งหมดถูกเก็บไปโรงพยาบาลตำรวจโจเซฟินหยุดนิ่งชั่วครู่ถอนหายใจออกมาแผ่วเบาแล้วกล่าวต่อไปช้าๆจากผลของการชันสูตรศพที่เราได้มาปรากฏว่ามีเพียงวรกิจคนเดียวที่ถูกยิงด้วยกระสุนขนาด .38 ที่หน้าท้องเขาตายด้วยกระสุนนัดเดียวส่วนศพนอกจากนั้นแต่ละศพมีบาดแผลทารุณจากกระสุนปืนอีกชนิดหนึ่งตามทางสันนิษฐานแสดงว่าเป็นปืนยิงสัตว์ใหญ่และฝ่ายตำรวจที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ไม่มีใครใช้กระสุนแบบนี้เลยพอจะทราบอยู่บ้างว่าเกิดจากน้ำมือผู้ใดพระยมกล่าวขึ้นเสียงเย็นรูปเครารูปกรวยยาวลงมาจดหน้าอกช้าๆต่อไปสิคนของเรารวมทั้งหมด6คนตายไป4บาดเจ็บ1ส่วนที่หนีรอดมาได้คือแชนมีเชิงและเป็นผู้ที่นำคุณกิ่งกนกมาด้วยรถคอนโทรลคันนั้นส่วนเหตุการณ์ต่อจากนี้ดิฉันคิดว่าท่านคงจะทราบได้แล้วจากหอควบคุมกล่าวจบโจเซฟฟินก็เก็บกระดาษแผ่นนั้นใส่กระเป๋าเสื้อนั่งตัวตรงปลายหางตามมาทางกิ่งกนกแวบหนึ่งแต่ไม่เอ่ยอะไรออกมาอีกในห้องปกคลุมด้วยความเงียบชั่วขณะเฉลยสาวรู้สึกกระวนกระวายไม่ทราบว่าสถานะของตนเองจะลงเอยไปเช่นไรความสูญเสียของฝ่ายเหล่าร้ายซึ่งโดยแท้จริงก็คือบริวารของบุคคลที่นั่งเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าโดยที่หล่อนเองก็เป็นสาเหตุแห่งความวายวอดครั้งนี้ด้วยดังนี้จะไปก่อกวนความรู้สึกของจอมวงการผู้นี้เป็นประการใดและจะก่อผลร้ายอะไรให้แก่หล่อนต่อไปอีกลำพังตัวเองแล้วจะมีก็แต่เพียงความประหวั่นพรั่นพรึงตามวิสัยมนุษย์ปุถุชนแต่บิดาของหล่อนล่ะจะพลอยได้รับผลจากความพิโรธโกรธเกรี้ยวอะไรจากพระยมอีกบ้างเอาละขอบใจมากที่ได้ให้ข่าวคืบหน้าได้ละเอียดและก็เร็วทันเหตุการณ์แม้ฝ่ายเราจะเสียหายไปบ้างแต่ผลที่ได้รับคุ้มค่าผมคิดว่าต่อไปนี้คุณคงจะอยากพักผ่อนในที่สุดจางซูเหลียงก็เอ่ยขึ้นด้วยกระแสเสียงเนิบเย็นไม่มีเปลี่ยนแปลงโจเซฟฟินลุกขึ้นยืน
ค้อมศีรษะให้นิดนึงแล้วถอยหลังกลับออกไปจากห้องเงียบกริบคุณกิ่งกันนกผมทราบดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะทำให้คุณต้องตระหนกและไม่พอใจอยู่บ้างทั้งที่ผมเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจหรือคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเจ้าแห่งนักวิทยาศาสตร์จอมบงการเอ่ยขึ้นด้วยเสียงละมุนละไมรอยยิ้มกราบไปทั่วใบหน้าเหลืองซีดนั้นผมเองก็รู้สึกเสียใจและใครขออภัยเป็นอย่างมากแต่ขอให้คุณโปรดทราบไว้ด้วยว่าเป็นความจำเป็นของผมอย่างที่สุดที่จะต้องเชิญคุณมาท่านมีธุระอะไรกับดิฉันดร.จางหล่อนหลุดปากออกมาได้ในคราวนี้ไม่เกินเสียงกระซิบมีสิคุณธุระสำคัญยิ่งซะด้วยก่อนที่เราจะสนทนากันต่อไปผมใครขอทราบความจริงจากคุณก่อนเป็นอันดับแรกคุณจะขัดข้องหรือไม่ทั้งที่ยังเต็มไปด้วยความงุนงงเหลือที่จะกล่าวหญิงสาวก็ก้มศีรษะรับเหตุการณ์เมื่อคืนผมทราบว่าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องถึงเลือดตกยางออกก็คือมนสุริยะมิตรสนิทของคุณนั่นเองคุณจะรับหรือปฏิเสธท่านทราบได้ยังไงไม่มีสิ่งใดที่ล่วงพ้นจากความรู้ของผมได้หรอกคุณกิ่งกนกแต่ที่ผมทราบได้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผมคุณยังไม่ตอบคำถามของผมเลยถูกต้องอย่างที่ท่านเข้าใจดิฉันไม่ปฏิเสธพระยมครางเบาๆในลำคออย่างพึงพอใจดวงตาสีเขียวเข้มขู่นั้นหรี่ลงเล็กน้อยดีมากคุณเป็นคนฉลาดสมกับความรู้ที่ได้เรียนมาความฉลาดของคุณคงจะสอนให้รู้ว่าการปฏิเสธหรือปิดบังคนอย่างผมนะไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกขอให้ดิฉันถามท่านบ้างจะได้ไหมด้วยความยินดีอย่างยิ่งทีเดียวมนสุริยะมีความสำคัญกับท่านหรือวงการของท่านขนาดไหนถึงได้ติดตามล่าตัวเขาถึงเพียงนั้นสำคัญมากสิคุณกิ่งกนกสำคัญอย่างที่สดสำหรับผมทีเดียวแต่เราจะขอปัดปัญหาข้อนี้ไปก่อนความจริงการที่ผมเชิญคุณมาครั้งนี้จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็คือมนสุริยะนั่นเองแต่เราไม่สามารถจะติดต่อกับมนได้เลยจึงจำเป็นต้องทำให้คุณเดือดร้อนขอโทษผมลืมถามไปว่าคุณปลอดภัยเรียบร้อยดีหรอกิ่งกนกแค่ยิ้มยักไหล่เล็กน้อยก็ไม่เป็นอะไรมากขอบคุณที่เป็นห่วงดร.จางและก็รวมทั้งการต้อนรับอย่างที่ดิฉันคาดไม่ถึงมาก่อนด้วยแม้ว่าทัศนะและอุดมคติของเราจะต่างกันก็ตามคุณกิ่งกนกแต่เราต่างก็เป็นอารยชนด้วยกันแล้วผมพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจดีคราวนี้ขอให้ผมเรียนถามต่อไปว่าคุณพอจะทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนกอินทรีที่ทำดิแพลตินัมมาบ้างหรือไม่นกอินทรีหญิงสาวทวนคำตาสว่างวาวขึ้นทันทีเงียบไปครู่ใหญ่ก็ยิ้มเล็กน้อยเคยทราบค่ะนี่เองกระมังที่จะเป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดของท่านไม่ผิดหรอกกรุณาเล่าให้ชัดเจนกว่านี้จะได้ไหมผมขอร้องแม้ดิฉันจะปฏิเสธก็คงทำไปไม่ได้ดิฉันยินดีที่จะให้ความจริงเท่าที่ทราบมาทั้งหมดเลยทีเดียวท่านต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนกอินทรีซึ่งดิฉันเองก็ไม่เข้าใจมอนสุริยะเคยนำนกอินทรีมามอบให้แก่คุณเป็นของขวัญใช่หรือไม่ใช่แต่ว่านกอินทรีตัวนั้นไม่ได้ทำด้วยแพลตินัมมันทำด้วยทองเหลืองและก็ลมควันดำเท่านั้นจางไม่สนใจกับถ้อยคำของหญิงสาวกล่าวต่อมาเรียบมอนได้นำมามอบให้แก่คุณตั้งแต่เมื่อไรดิฉันจำไม่ได้เพราะมันนานแล้วพอจะนึกได้เราๆก็หลังจากที่เขากลับมาจากต่างประเทศไม่นานเท่าไหร่นักการติดต่อระหว่างมอนกับคุณในระยะหลังๆต่อมาเขาเคยแย้มพรายอะไรเกี่ยวกับนกอินทรีที่เขาเอามาให้บ้างไหมไม่เคยเลยขณะที่ตอบกิ่งกนกรู้สึกใจเต้นแรงเข้าใจได้ทันทีถึงความมุ่งหมายของพระยมที่เริ่มสอบซักหล่อนตั้งแต่ต้นมาซ่อนความรู้สึกชนิดหนึ่งไว้ภายในอย่างมิดชิดแม้พระยมจะเป็นผู้วิเศษด้วยศาสตร์นานาชนิด
ตามที่ได้รับรู้มาเพียงใดก็ตามแต่จางซูเหลียงก็คงจะไม่มีทิพยานวิเศษถึงจะล่วงรู้ไปถึงความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของหล่อนได้แน่ครั้นแล้วหญิงสาวก็สงบสติสำรวมมั่นพร้อมด้วยประสาททุกส่วนที่ตื่นตัวเต็มที่ผิดจากครั้งแรกที่ได้เผชิญหน้ากับจอมอภินิหารอย่างลิบลับอุ่นใจอยู่ในข้อที่ว่าเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่นาทีที่ได้สนทนากับจอมบงการแมนจูเรียผู้นี้เขาก็มีลักษณะสมเป็นอารยชนที่สมบูรณ์ไม่มีวี่แววกักขละต่ำช้าในท่าทีหรือแม้แต่น้ำเสียงแม้แต่น้อยผมเชื่อว่าคุณคงจะให้ความจริงตามที่ทราบจางซูเหลียงเปรยออกมาเบาๆตาหรี่เหมือนตาแมวจ้องเขม็งจับอยู่ที่หล่อนแต่ผมทราบว่าคุณยังติดต่ออยู่กับมนอยู่เสมอมิใช่หรือเช่นนี้คุณพอจะอธิบายถึงความเป็นมาในระหว่างการติดต่อได้ไหมถ้าไม่คิดว่าจะเป็นการละลาบละล่วงจนเกินไปนักในเรื่องส่วนตัวของคุณไม่มีอะไรเลยหญิงสาวเม้มปากหลบสายตาสีเขียวเข้มนั้นลงมองดูพื้นพรมตรงหน้าเงียบไปครู่ก็ตอบเสียงแผ่วเบาเราพบกันตามภาษาคนรู้จักสนิทและอยู่ในความเดือดร้อนที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมาก่อนเท่านั้นจะมีผิดแปลกอะไรไปบ้างก็เพียงแต่ว่าหล่อนแกล้งชะงักคำพูดพยายามอย่างท่าทีของพระยมอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งอีกฝ่ายเลิกคิ้วเหมือนเตือนจึงกล่าวต่อไปช้าๆครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมาเนี้ยมนได้ไปพบคุณพ่อของดิฉันและได้ขอยืมนกอินทรีตัวนั้นไปจะด้วยจุดประสงค์อะไรบังเอิญตอนนั้นดิฉันไม่ได้อยู่บ้านยังไม่มีโอกาสสอบถามนานสักเท่าไหร่มาแล้วที่เขายืมไปก็ประมาณสักเดือนเศษๆนี่เองแล้วจากนั้นล่ะต่อมาอีกไม่นานเขาก็เอาอินทรีย์ตัวนั้นกลับคืนแต่ดิฉันก็ไม่ได้สนใจที่จะซักถามว่าเขาเอาไปทำอะไรเก็บไว้ที่ห้องพิพิธภัณฑ์ของคุณพ่อเหมือนเดิมจนกระทั่งคนของท่านมาติดต่อขอรับไปอย่างที่ทราบอยู่แล้วเอาละผมขอถามคุณเป็นคำถามสุดท้ายจอมบงการกล่าวเสียงเรียบแต่เขาหน้าอันลึกลับนั้นเต็มไปด้วยความกังวลมนทราบและก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อคืนได้ยังไงดิฉันไม่ทราบในข้อนี้หญิงสาวตอบอย่างเด็ดเดี่ยวคราวนี้ประสานตากับฝ่ายหนึ่งอย่างไม่ยอมหลบอาจจะเป็นว่าเข้ามาที่บ้านดิฉันด้วยความบังเอิญก็เป็นได้พอดีพบเข้ากับเหตุการณ์นั้นจึงได้เข้ามาช่วยเหลือกระมังดิฉันไม่มีเวลาที่จะสอบถามเขาได้เพราะเหตุการณ์ตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคุณกิ่งกันนกผมเชื่อในคำพูดของคุณและคิดว่าผมก็รบกวนเวลาคุณมานานแล้วคุณอาจจะต้องการพักผ่อนหล่อนก็ยังนั่งนิ่งเฉยอยู่กับที่กัดริมฝีปากครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็โผล่ออกไปว่าดิฉันขอเรียนถามท่านบ้างคุณพ่อของดิฉันหายไปจากบ้านซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากการกระทําของท่านหรือบริวารของท่านและต่อมาดิฉันก็ได้รับการติดต่อจากคนของท่านเสนอเงื่อนไขแลกเปลี่ยนตัวคุณพ่อกับนกอินทรีตัวนั้นซึ่งดิฉันก็มอบให้ไปแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่ามีเบื้องหลังลับลมคมในอะไรในอินทรีตัวนั้นด้วยแต่คุณพ่อของดิฉันก็ยังไม่ได้กลับมามีหนำซ้ำคนของท่านกลับคุกคามดิฉันและนำตัวดิฉันมาที่นี่ท่านจะให้ดิฉันเข้าใจว่าเนี่ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมกับวาจาสัตว์ที่เขาให้ไว้แก่ดิฉันแล้วเหรอคุณเป็นคนซื่อทั้งที่โดยปกติคุณเองก็เป็นคนเฉลียวฉลาดและเต็มไปด้วยความกล้าหาญอย่างน่าชมเชยจอมอาทยากรยังคงกล่าวด้วยเสียงแผ่วนุ่มเช่นเดิมใบหน้ากราดไปด้วยรอยยิ้มอยู่เช่นนั้นแต่เพราะความเป็นคนซื่อของคุณนี่เองจึงทำให้คุณและท่านศาสตราจารย์ต้องตกเป็นเหยื่อจากความฉลาดของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นมิตรสนิทของคุณเองเขาไม่ใช่อื่นไกลเลยมนสุริยะผู้นั้นนี่ละเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมจำเป็นต้องเชิญคุณพ่อของคุณและก็ตัวคุณเองมายังที่นี่ทั้งที่ผมเองก็มีได้เจตนาเช่นนั้นมาก่อนดิฉันยังไม่เข้าใจคำพูดของท่านแต่ขอทราบว่าท่านจะทำยังไงกับตัวดิฉันหรือคุณพ่ออีกต่อไป
พักผ่อนให้สบายใจสัก 2-3 วันเป็นไรคุณกิ่งกนกในสถานที่ของผมแห่งนี้ผมขอรับรองในความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยอย่างที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้คุณพ่อของดิฉันอยู่ที่ไหนอยู่ไกลๆกับคุณนั่นแหละสาวน้อยผมคิดว่าอีกสักครู่คุณก็คงจะได้พบท่านและสำหรับผมเองผมก็หวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกขาดคำพระยมก็ลุกขึ้นยืนเป็นความหมายว่ายุติการสนทนาหรือนายหนึ่งสอบซักเฉลยสาวเพียงแค่นี้กดกริ่งเล็กๆบนโต๊ะครู่ใหญ่ต่อมาชายร่างสันทัดผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูห้องยืนสงบนิ่งสำรวมอยู่ตรงนั้นจางซูเหลียงค้อมศีรษะให้หล่อเล็กน้อยด้วยกิริยาอ่อนโยนแช่มช้าหล่อนลุกขึ้นยืนอย่างไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่ได้ปริปากอันใดออกมาอีกหล่อนหมุนตัวกลับตรงไปที่ประตูห้องเดินตามชายผู้นั้นกลับไปยังห้องพักของหล่อนแต่โดยดีกิ่งกนกย่อนตัวลงนั่งที่ขอบเตียงสภาพของห้องมีอยู่อย่างไรก็เป็นไปเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงกวาดสายตามองไปรอบๆห้องอีกครั้งคว้าบุหรี่ที่โต๊ะเล็กข้างเตียงขึ้นจุดสูบใช้สมองไตร่ตรองอย่างหนักหน่วงบุหรี่หมดไปยังไม่ทันถึงครึ่งมวนหล่อนก็ต้องพรวดพราดลุกขึ้นยืนเมื่อประตูทึบหน้าห้องเปิดออกอีกครั้งผู้ที่ยืนเด่นอยู่ตรงหน้าห้องอยู่ในเสื้อคลุมสีขาวสะอาดสายตาเบื้องหลังกรอกแว่นสีขาวเป็นประกายคุณพ่อหญิงสาวร้องออกมาสุดเสียงด็อกเตอร์กรันสุรการก้าวเท้าเข้ามาสองแขนอ้าออกหล่อนผวาเข้าไปหาสองพ่อลูกกอดกันกลมอยู่กลางห้องเต็มไปด้วยความตื้นตันใจสุดประมาณน้ำตาไหลพรากออกมาอย่างยั้งไม่อยู่พูดกระหืดกระหอบไม่เป็นภาษาคุณพ่อขาคุณพ่อหรือคะนี่ลูกกิ่งท่านศาสตราจารย์กล่าวเสียงแห่พร่าสั่นลูบเส้นผมที่ดาสาวอย่างสุดรักคว้าข้อมือหล่อนมาที่เก้าอี้นวมริมห้องดึงมือให้ลงนั่งเคียงข้างลูกคงจะทราบชัดแล้วสินะว่าด็อกเตอร์จางเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสัจจะอย่างน่านิยมพ่อเอกก็นึกไม่ถึงมาก่อนเลยว่าจะได้พบลูกอีกครั้งงงไปหมดเมื่อเข้าไปหาพ่อเอกถึงห้องและก็บอกให้มาพบลูกที่นี่ลูกก็คาดไม่ถึงเลยค่ะเขาบอกหนูเป็นในายแต่ก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหล่อนหัวเราะทั้งน้ำตามองดูบิดาด้วยความตื่นเต้นรักคนดีใจอย่างล้นพ้นเล่าให้พ่อฟังทีสิว่าเกิดอะไรขึ้นหล่อนถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ประสบมาเมื่อคืนที่แล้วให้บิดาฟังโดยตลอดรวมทั้งการที่มนสุริยะได้เข้ามาช่วยแก้ไขเหตุการณ์ในคืนนั้นอย่างสุดความสามารถเช่นไรจนกระทั่งได้พลัดพรากกระจายไปคนละทิศละทางชั่วขณะหนึ่งของความคิดหล่อนเกือบจะพลั้งปากเล่าให้ฟังถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมนสุริยะตัวปลอมและเลดในอินทรีย์ตัวนั้นเสียแล้วหากแต่ยั้งปากไว้ได้ทันโดยฉุกใจคิดขึ้นมาได้ว่าบิดาของหล่อนเองก็ไม่รู้สายสนกลในเรื่องอินทรีย์มาก่อนทั้งสิ้นหากหล่อนเปิดเผยในเวลานี้แล้วความเชื่อหรือไม่ทันเฉลียวคิดของบิดาหล่อนเองจะทำให้พระการควานหาเป้าหมายที่มุ่งหวังได้เร็วขึ้นอีกประการหนึ่งการสนทนาระหว่างหล่อนและบิดาในครั้งนี้แม้จะเป็นไปโดยลำพัง2ต่อ2ไม่ได้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยก็ตามแต่เป็นการแน่นอนเหลือเกินว่าการที่หล่อนได้มีโอกาสพบบิดาในครั้งนี้หาใช่จะเป็นความเอื้ออารีของพระยมแต่ประการเดียวโดยปล่อยให้สิ่งควรจะต้องรู้เห็นหลุดพ้นไปเสียก็หามิได้ตรงกันข้ามย่อมจะต้องมีหูตาแอบซ่อนคอยสดับตรับฟังอยู่ณที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งสุดแล้วแต่สมองท่านอัจฉริยะของจอมวงการผู้นี้จะบันดาลให้เป็นไปหล่อนจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดความลับใดๆได้กับบิดาทั้งสิ้นด็อกเตอร์จางเขาก็ถามพ่อถึงเรื่องนกอินทรีนี่เหมือนกันศาสตราจารย์ผู้เฒ่ากล่าวขึ้นเมื่อธิดาสาวเล่าจบพ่อก็บอกเขาไปตามความจริงที่ได้พบได้เห็นมาทั้งที่พ่อเองก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางในเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่นั่นแหละเราจะไปโทษมนในเรื่องนี้ทีเดียวนักก็ไม่ถูก
ขาอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในเรื่องนี้พอๆกับที่เขาอาจจะมีความจำเป็นอะไรบางอย่างแต่น้าชายของเขานี่สินายบวรหลีกุลหรือด็อกเตอร์ลีน่ะคำพูดของเขาก็น่าคิดอยู่ด็อกเตอร์กรันหยุดชะงักเมื่อเห็นบุตรสาวปลายหางตาไปรอบๆห้องอีกครั้งนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนจะเฉลียวใจในอิริยาบถของหล่อนลูบคางช้าๆและก็เอ่ยต่อไปเรียบๆลูกกิ่งคงจะไม่ทราบว่าพ่อได้เคยพบและสนทนากับด็อกเตอร์ลีมาแล้วก่อนหน้าที่จะได้พบลูกไม่นานมานี่เองด็อกเตอร์ลีได้เล่าอะไรต่ออะไรให้พ่อฟังหมดครั้นแล้วผู้เป็นบิดาก็ถ่ายทอดการสนทนาระหว่างเขากับนักวิทยาศาสตร์ขั้นศาสตราจารย์ภายใต้คราบของพ่อค้าใหญ่ให้บุตรสาวฟังโดยตลอดกิ่งกนกนิ่งฟังอย่างสนใจตาเบิกสว่างวาวขึ้นเป็นประกายเดาทุกสิ่งทุกอย่างออกได้หมดทันทีความลับดำมืดทั้งหมดเกี่ยวกับมนสุริยะตลอดทั้งตัวน้าชายของเขาที่หล่อนคล้องใจมานานแล้วตลอดทั้งเหตุผลที่จักมเหสวนได้สวมคราบปลอมของนักวิทยาศาสตร์หนุ่มผู้เคราะห์ร้ายนั้นเข้าไปสวมรอยตบตาบิดาหล่อนเอาอินทรีย์ชิ้นสำคัญมายึดถือไว้ก่อนได้คลี่คลายลงเป็นลำดับนายบวรหลีกุลด็อกเตอร์ลีงั้นก็หมายความว่าหล่อนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกระซิบได้แค่นั้นถูกนายบวรหรือว่าด็อกเตอร์ลีจะต้องเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในวงการของเล็บครุฑยุคนี้แน่นอนอย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวลูกกิ่งกิ่งกนกนิ่งอั้นไปอีกวาระหนึ่งสมองเต็มไปด้วยความคิดนานาประการเราจะต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้อีนานสักแค่ไหนคะในที่สุดหล่อนก็เอ่ยขึ้นอีกด้วยเสียงสั่นเครือกวาดสายตาร้อนรุ่มไปรอบๆไม่มีใครจะเดาได้เลยพ่อคิดว่าสุดแล้วแต่ความพอใจของเขายังไงก็ตามพ่อเองก็รู้สึกว่าการที่ได้พบคนคนนี้ในครั้งหลังทำให้พ่อผิดคาดไปหมดด็อกเตอร์จางเป็นปัญญาชนที่เลิศทั้งทางวิทยาการและก็สังคมสมกับเป็นอรยชนจริงเป็นแต่พ่อรู้สึกผิดสังเกตอะไรอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเหรอคะลูกกิ่งคงจำได้ว่าครั้งแรกด็อกเตอร์จางได้เข้าไปคุกคามเราถึงบ้านเมื่อไม่นานมานี่เองจำได้ค่ะแต่หนูก็ยังไม่ทราบเหตุผลของเขามาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เหมือนกันในครั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์ผู้เฒ่าตอบช้าๆอย่างไตร่ตรองรอยยิ้มเครียดๆปรากฏขึ้นที่ใบหน้าด็อกเตอร์จางได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเอาตัวพ่อมาเพื่อร่วมงานคิดค้นในด้านวิทยาศาสตร์ของเขาและพ่อก็เชื่อว่าป่านนี้ความตั้งใจของเขาก็คงไม่เปลี่ยนแปลงแต่พ่อยังสงสัยว่าจงกระทั่งป่านนี้ทำไมด็อกเตอร์จางยังไม่แย้มพลายหรือว่ามีท่าทีที่จะให้พ่อทำอะไรให้แก่เขาตามที่เขาได้ตั้งใจไว้แต่แรกเลยคุณพ่อคิดว่าจางซูเหลียงจะให้คุณพ่อทำอะไรคะพ่อไม่รู้นี่สิจึงทำให้พ่อหนักใจอยู่เดี๋ยวนี้แหละแต่ถึงกระนั้นก็เถอะก็บอกเขาไปแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายความตั้งใจของพ่อไปได้พ่อจะไม่ยอมร่วมมือกับเขาเป็นอันขาดถ้าหากการคิดค้นของเขาจะเป็นไปในทำนองทำลายมากกว่าจะสร้างสรรค์แม้เขาจะเอาชีวิตของพ่ออย่างที่เคยขู่ไว้ก็ตามเมื่อเห็นบุตรสาวมีสีหน้าซีดสลดด็อกเตอร์กลางก็ตบหลังมือหล่อนเบาๆอย่างปลอบประโลมใจก่อนเที่ยงวันเดียวกันตรงมุมตึกแถวทันสมัยด้านถนนสี่พระยาที่จะออกพัดพงหญิงสาวคนหนึ่งในอภรณ์ได้เรียบเหมือนพนักงานประจำในบริษัทห้างร้านแถวนั้นก็เดินลัดเลาะมาตามบาทวิถีตรงมายังคิวแท็กซี่ที่จอดเรียงรายกันเป็นตับหล่อนเดินตรงมาที่แท็กซี่คันหนึ่งที่จอดอยู่หัวแถวด้วยกิริยาปกติไม่เร่งร้อนเท่าใดนักว่างหรือเปล่าเสียงอ่อนเรียบชัดดังขึ้นพอได้ยิน2ต่อ2โชเฟอร์แท็กซี่ที่กำลังเพลินต่อหนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวันเงยหน้าขึ้นมองแล้วทำตาโพลงเมื่อเห็นร่างงาเบื้องหน้าได้ถนัดพรวดพราดพับหนังสือพิมพ์ยัดใส่กระเป๋าย่ามข้างรถโดยเร็วยิ้มให้อย่างสุภาพเรียบร้อยว่างครับคุณจะไปไหนไม่ทราบแววอะไรชนิดหนึ่งผ่านแวบไปในดวงตาดำงามคู่นั้นดูเหมือนหล่อนจะยิ้มออกมานิดนึง
ก่อนที่จะก้าวเข้าไปในตอนหลังของรถที่โชเฟอร์เปิดอ้ารอรับอยู่แล้วไปส่งที่ตอกจานเข้าทางด้านเจริญกรุงนะหล่อนเอ่ยสั้นๆทันทีที่ประตูรถปิดปังและรถเคลื่อนออกจากที่โชเฟอร์รับคำสั้นๆนำรถออกวิ่งไปตามเส้นทางกว้างยาวเหยียดนั้นเหลือบตาขึ้นมองทางกระจกหลังก็ประสานกับดวงตาดำงามคู่นั้นจ้องจับอยู่ก่อนแล้วคนขับรีบหลบลงไม่ปรีปากอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวท่าทีภายนอกสำรวมสุภาพเรียบร้อยตามแบบฉบับโชเฟอร์แท็กซี่ชั้นดีแต่สมองอึงอนไปด้วยปัญหาหลายประการที่ระเบิดตูมตามขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนชนิดที่ไม่ได้คาดหมายหรือตั้งตัวมาก่อนแม้แต่กระพริบ20นาทีต่อจากนั้นฟอร์ดคอร์ติน่าแท็กซี่คันนั้นก็วิ่งเรื่อยเอื่อยเข้าไปในถนนที่กำลังอยู่ในระหว่างบูรณะผ่านเข้าไปประมาณ5เสาไฟฟ้าหญิงสาวผู้โดยสารก็สั่งให้จอดตรงปากซอยแยกเยื้องโรงงานฟอกหนังสองข้างซอกเป็นรั้วมะขามเทศทางเดินกว้างเพียงไม้กระดานปู2แผ่นเรียงกันเท่านั้นตนเองรีบก้าวลงจากรถมาก่อนแล้วส่งธนบัตรสีเขียวพับ4ให้ก้าวเท้าฉับๆออกจากที่ตรงดิ่งเข้าไปในตรอกนั้นลับหายไปในซอยแยกคดเคี้ยวหลายซับหลายซ้อนโชเฟอร์แท็กซี่ยังไม่ส่างจากความงุนงงมองดูธนบัตรในมือแล้วกระพริบตาปริบๆทำท่าจะยัดใส่กระเป๋าเสื้อแต่ความเฉลียวใจบางประการและความรอบคอบอันเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมประจำตัวทำให้รีบคลี่ธนบัตรแผ่นนั้นออกทันแล้วก็เบิกตาจ้องมองแทบจะถลนออกมานอกเบ้ากระดาษเช็ดมือสีขาวแผ่นหนึ่งถูกพับซุกอยู่ในธนบัตรสีเขียวใบนั้นเขารีบตะครุบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาคลี่ออกอย่างรวดเร็วในนั้นมีตัวดินสอดำเขียนไว้แผ่วๆพออ่านได้ความ 2-3 บรรทัดเท่านั้นแล้วก็อุทานอะไรออกมาคำหนึ่งตะลึงงันอยู่กับที่ชั่วขณะพอได้สติก็สตาร์ทเครื่องยัดเกียร์นำรถถอยหลังกลับแล้วโกยอ้าวออกจากที่นั้นไปโดยเร็ว